พระคัมภีร์กล่าวว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นมนุษย์จะหยิ่งยโสเห็นแก่ตัวไม่รักเพื่อนบ้านโกรธง่ายและทะเลาะวิวาทกันพระเจ้าสั่งสอนเราอยู่เสมอว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคที่ชั่วร้ายนี้จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนลูกๆย่อมมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ของตนท่านทั้งหลายต่างก็ได้รับความรักของพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้มนุษยชาติโดยความเสียสละบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการเป็นบุตรของพระองค์ท่านต้องมีทัศนคติเหมือนกับพระเจ้าและถวายพระสิริแด่พระองค์ด้วยการกระทำที่ดีงามของท่านพระเจ้าทรงกำลังเปลี่ยนอุปนิสัยเดิมที่ไม่ดีของท่านซึ่งมีแต่ความบาปให้กลายเป็นอุปนิสัยที่ดีงามตามคำอุปมาที่ว่าปลาที่ดีจะถูกเลือกใส่ตะกร้าแต่ปลาที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียพระเจ้าทรงแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีค่ะไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะพาทุกคนไปสู่สวรรค์เฉพาะคนที่ดีคนจิตใจดีและคนที่มีนิสัยดีผู้ที่ถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวและผู้ที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าจะเข้าไปได้พระวจนะของพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณเป็นชีวิตและเป็นเกียรติยศแห่งสวรรค์สำหรับท่านทั้งหลายการที่อยู่ใกล้พระวจนะของพระเจ้าก็คือการได้อยู่ใกล้กับพระเจ้าค่ะเมื่อท่านฟังและนำพระวจนะอันดีของพระเจ้าไปปฏิบัติท่านจะได้รับพระพรและจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปในแผ่นดินสวรรค์ที่สวยงามพระบิดาทรงสอนเราว่าหากท่านรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองท่านจะมีชีวิตนิรันดร์เราต้องไม่ทำลายความรู้สึกของคนข้างๆแต่ต้องทำให้พวกเขามีความสุขต้องปลอบใจในยามที่พวกเขาทุกข์ยากลำบากต้องชื่นชมในยามที่พวกเขาประสบความสำเร็จนี่คือวิธีรักเพื่อนบ้านไม่ใช่หรือคะขออย่าให้เรากล่าวคำพูดที่ทำให้เสียใจหรือฉุนเฉียวง่ายแต่จงใช้คำพูดที่ดีที่ทำให้คนอื่นใจเย็นลงเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้รอดเราต้องกระทำความดีมากๆค่ะผู้คนจะรับฟังสัจธรรมโดยมองดูจากการกระทำอันดีของท่านและท่านจะออกผลจากการประกาศได้พระเจ้าตรัสว่าจงต่อต้านมารซาตานแต่จงรักพี่น้องที่ท่านเกลียดชังดังศัตรูความรักคือการให้อภัยค่ะเมื่อท่านให้อภัยพี่น้องชายพี่น้องสาวพระเจ้าก็จะทรงอภัยท่านและจะนำท่านไปสู่อาณาจักรสวรรค์หากท่านให้อภัยคนอื่นด้วยการไม่ตัดสินเขาพระเจ้าก็จะไม่พิพากษาตัดสินท่านเหมือนกันแต่จะประทานพระพรอย่างมากมายประทานตวงด้วยทนานท่วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้เมื่อลูกๆทำสิ่งดีๆที่พ่อแม่พอใจพ่อแม่ก็จะซื้อสิ่งที่ลูกชอบมากที่สุดให้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันหากท่านปรารถนาอยากได้รับพระพรท่วมท้นท่านต้องเป็นบุตรที่ดีก่อนพระเจ้าผู้ทรงเป็นช่างปั้นหม้อฝ่ายจิตวิญญาณกำลังปั้นเราให้เป็นภาชนะดีพอที่จะนำขึ้นไปสู่สวรรค์เพื่อเข้าไปสู่สวรรค์เราต้องเป็นภาชนะที่สวยงามค่ะคนเหล่านั้นที่พยายามถือรักษาพระบัญญัติและดำเนินกับพระเจ้าก็จะบังเกิดใหม่เป็นผู้ที่มีจิตใจสวยงามและจิตใจกว้างขวางดังนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสว่าจงให้อภัยก็จงให้อภัยต่อกันเมื่อพระเจ้าตรัสว่าจงเป็นคนดีก็จงเป็นคนดีหากท่านเชื่อฟังพระเจ้าในแบบที่ทรงปั้นท่านเท่านั้นท่านก็จะได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามในสวรรค์พระเจ้าทรงพอพระทัยเป็นที่สุดเมื่อเรานำพาคนบาปคนหนึ่งมาสู่การกลับใจใหม่และพาพวกเขาไปสู่อาณาจักรสวรรค์ขอให้เราทำให้คนบาปเป็นอันมากที่ต้องไปสู่ความตายมากลับใจเสียใหม่เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นคนชอบธรรมและนำพวกเขาไปสู่สวรรค์เป็นดั่งของขวัญที่มอบแด่พระบิดาพระเจ้าประทานผลไม้มากมายให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า
เมื่อท่านเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสภาพที่งดงามพระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์และพระพรให้ที่นั่นขอให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักทุกวันนี้ผู้คนต่างกำลังวิตกกังวลและหวาดกลัวมากขอให้เรากระทำการดีด้วยความรักนำพวกเขามาสู่ซิโยนสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อเขาจะได้รอดพ้นภัยพิบัติและมีชีวิตนิรันดร์ได้ขอให้เราลงมือทำโดยเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตด้วยกันนะคะหวังว่าทุกท่านจะกลายเป็นบุตรที่ดีที่ถูกเลือกใส่ลงในตะกร้าของพระเจ้าทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยทั้งชื่อของท่านจะส่องสว่างดั่งดวงดาวในสวรรค์ตลอดไปชั่วนิรันดร์ค่ะ